ปลายปีดาวโครจรผิดปกติส่งผลแรงหมอช้างเตือน3ราศีรับมือให้ดี2เดือนนี้ช่วงปลายปีดาวโครจรผิดปกตินะครับส่งผลแรงหมอช้างเตือน3ราศีครับรับมือให้ดี2เดือนนี้ระวังทั้งสุขภาพอุบัติเหตุเรื่องงานเผยปีมะเส็งปีหน้าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ปีมังกรปีนี้เด็กๆไปเลย โดยหมอช้างทศพรครับเปิดดวงชะตาส่งท้ายปีมังกรทองในรายการ3ามแซบครับว่าปลายปีมักมีเรื่องความวุ่นวายภาษาดวงเรียกว่าตำแหน่งดาวโคจรวิกลคติคือผิดปกติเรากําลังจะจบปีมังกรบางคนรอมาทั้งปีไม่ดีสักทีแต่มีบางราศีที่ดวงดีส่งท้ายปีมังกรครับพฤศจิกายนธันวาคม มีทฤษฎีโคจรที่ผิดปกติของดวงดาวหลายดวงภาษาดวงเรียกว่าโคจรถอยหลังโคจรผิดปกติส่งผลแรงถ้าเทียบปีมังกรกับปีมะเส็งในปีหน้ามังกรเด็กๆเลยปีมะเส็งปีหน้าจะมีทั้งการรวมตัวของพระราหูพระเสาชุนลมุนวุ่นวายเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในปีหน้าสำหรับสมราศีถูกเตือนบ่อย 1. ลาศีสิง์ผลจากพระเสาภาระงานเยอะขึ้นแต่ทำไปแล้วไม่ถูกใจคนทำให้เกิดภาวะผิดหวังเสียใจน้อยใจบางคนก็มีปัญหาสุขภาพอุบัติเหตุข่าวดีแต่ปีหน้าดาวเสาก็จะออกแล้ว 2. อราศีมิถุนมีเรื่องต้องเตรียมตัวต้องรับผิดชอบอะไรเยอะคนทำงานประจำมีปัญหากับผู้ใหญ่เจ้านาย ยกย้ายงานกระทันหันทำให้เป็นราศีที่ถูกเตือนบ่อยแต่ปีหน้าก็มีข่าวดีเยอะมากรออยู่เพียบ 3. ราศีกันราหูเข้าภาษาดวงเรียกราหูเล่งอยู่ตรงข้ามกันส่งผลทางร้ายเยอะลุมล่มๆดอนๆอ,อีกสองเดือนใกล้จะหมดมีผลจากราหูน้อยลงไม่ได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้แย่เหมือนช่วงที่ผ่านมาปีหน้ามีข่าวดีรอเยอะ อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวมดเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข่าวเด็ดๆจากเรานะครับ